ังใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงกระทรวงมหาดไทยรถไฟไทยก้าวไกลสู่อนาคตทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีระบบรถไฟทางคู่นั่นก็เพราะว่าทางรถไฟในปัจจุบันเป็นทางรถไฟทางเดียวทำให้เสียเวลาในการสับหลีกรางรถไฟและใช้เวลานานหลายชั่วโมงทำให้ส่งผลกระทบต่อการอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเพราะไม่สามารถทราบเวลาของการขนส่งที่แน่นอนได้จึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบขนส่งในรูปแบบอื่นที่เร็วกว่าและมีต้นทุนทางโลจิสติกที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงต้องการการพัฒนาระบบรางรถไฟจากทางเดียวเปลี่ยนไปทางคู่เพื่อการขนส่งที่ดีมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางรถไฟก็จะมีการเปลี่ยนขนาดของรางจาก 70-80 ปอนด์เป็น100ปอนด์เปลี่ยนหมอนรองรางจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตเปลี่ยนอุปกรณ์ยึดรางจากตะปูยึดรางเป็นสปริงคลิปซึ่งสามารถยึดรางได้แข็งแรงมั่นคงกว่าเดิมเปลี่ยนหินรองรางจากหินปูนเป็นหินอัคนีซึ่งมีความแข็งแรงกว่าและเมื่อมีการเปลี่ยนรางแล้วจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเช่นมีความเร็วปรับขึ้นจากเดิม 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถรองรับขบวนรถไฟได้มากขึ้นจากเดิม100ขบวนต่อวันเป็น200ขบวนต่อวันทำให้ช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้นลดต้นทุนจากการขนส่งสินค้าได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งและยังทำให้ประชาชนประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสะดวกปลอดภัยได้มากขึ้นอีกด้วยนี่คือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงระบบรางรถไฟทางคู่นั่นเองเพราะเราเชื่อมั่นว่ารถไฟคือคำตอบของการเดินทางที่สะดวกสบายประหยัดอีกทั้งมีความปลอดภัยและทุกๆโครงการของรถไฟก็ล้วนแต่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเราเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันต่อกับคุณวิทยานารตะหมอดินอาสาและเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่แห่งสมเองถึงเคล็ดลับการปลูกสตรอเบอรี่แบบมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมว่าคืออะไรก่อนอื่นเลยต้องถามว่าการปลูกสตรอเบอรี่นี่ยากไหมครับเนี่ยการปลูกสตรอเบอรี่นี่ถ้าพูดถึงยากมันก็ไม่ยากครับถ้าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับสตรอเบอรี่นี่คือมันเป็นพืชเมืองหนาวอยู่แล้วนะครับเพราะที่อากาศจะเหมาะสมในการปลูกสตรอเบอรี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่ามันยากก็คือในเรื่องที่ว่าเราปลูกกันมานานๆ นะครับเกิดการสะสมโรคเกิดการอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือธรรมชาติตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในเรื่องของอากาศนะครับทำให้อากาศร้อนขึ้นนะครับผลผลิตก็จะน้อยลงนะครับการออกผลก็จะน้อยลงโรคระบาดก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเกิดการเสื่อมสภาพนะครับแต่หลายด้านนะครับโอ้โหเฮ้ยผลกระทบจากการใช้สารเคมีรุนแรงขนาดไหนครับใช่ครับคือการใช้สารเคมีแต่ก่อนก็แรกๆก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับแต่มาสักพักหนึ่งเริ่มใช้แล้วเพราะเกิดโรคระบาดนะครับเพราะว่าเกิดโรคระบาดแมลงระบาดนะครับปี2552นะครับสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านนะครับได้เสด็จที่โรงเรียนและปปอดนะครับแล้วก็มีเกษตรกรยื่นฎีกาว่าผลผลิตเกิดการเสียหายนะครับอย่างโรงเรียนองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงครับได้ดำเนินการนะครับให้บูรณาการร่วมของหน่วยงานนะครับดำเนินการมาหาปัญหาหาข้อมูลต่างๆของเกษตรกรที่ว่าปัญหาเพราะอะไรนะครับแล้วก็สู่กระบวนการแก้ไขนะครับเพื่อให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรนะครับในการจัดการเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรต่างๆนะครับอย่างว่าเสียดินเสียหายก็ให้ทางพัฒนาที่ดินนะครับมาพัฒนาเรื่องดินว่าจะทำให้ยังไงนะครับให้ดินมีชีวิตให้ดินฟื้นขึ้นมานะครับการปลูกสตรอเบอรี่แบบใช้สารเคมีกับไม่ใช้เนี่ยผลที่ได้ต่างกันอย่างไรครับครับการที่เราปลูกสตรอเบอรี่นะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีกับการใช้สารเคมีข้อแตกต่างก็คือในเรื่องของที่ว่าการที่ว่าไม่ใช้สารเคมีปุ๊บนะครับคือเราต้องมีกระบวนการจัดการดินกระบวนการจัดการสายพันธุ์ที่ดีนะครับเน้นในเรื่องของดินเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ในพวกปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรต่างๆนะครับผลผลิตที่ออกมามันก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับรสชาติดีนะครับเนื้อแน่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เสียที่แน่คือเวลาเราทานได้พบคือจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าในของส่วนที่ว่าของการใช้สารเคมีพบนี่คือเป็นอัตราการเร่งละในการใช้สารเคมีทำให้ดินเสื่อมไวนะครับเสียไวเกิดการสะสมโรค
ผลผลิตที่ออกมาพบนะครับมันจะปนเปื้อนด้วยสารพิษเยอะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเท่าที่ฟังมาการใช้สารเคมีมีแต่ผลเสียล้วนๆเลยนะนี่งั้นถามถึงข้อดีอื่นๆของการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีว่ามีอีกไหมถ้าดินดีปุ๊บนะครับสตรอเบอรี่ก็จะแข็งแรงละต้นสตรอเบอรี่นะครับถ้าแข็งแรงปุ๊บมันก็จะต้านทานเรื่องโรคเรื่องแมลงละในเมื่อต้านทานเรื่องโรคเรื่องแมลงปุ๊บเราก็ลดหรือเลิกในการใช้สารเคมีลงได้เลยเพราะเรามีตัวทดแทนถ้าปุ๋ยก็เป็นเรื่องของปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรต่างๆถ้าเป็นพวกแมลงก็เป็นในเรื่องของไอ้พวกสมุนไพรอะไรต่างๆนั่นคือข้อดีของการปลูกแบบอินทรีย์นั่นเองแล้วมันส่งผลต่อระบบนิเวศของที่นี่ยังไงบ้างครับถ้าระบบนิเวศดีนะครับมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงอะไรต่างๆนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆก็อยู่ได้นะครับมีพึ่งมีชนะลงทำรังเองอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ถือเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศดีแล้วครับคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับคนก็ไม่เบียดเบียนเรื่องระบบนิเวศนะครับเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรต่างๆในตัวนี้แล้วหากใช้สารเคมีมันจะกระทบกับแมลงพวกนี้ยังไงครับครับซึ่งตอนนี้คือในเรื่องของการผสมเกสรของสตรอเบอรี่นะปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ผ่านมานะครับมีการใช้สารเคมีมากนะครับระบบนิเวศในเรื่องของแมลงก็จะยังแมลงก็จะตายไปนะครับระบบนิเวศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การผสมเกสรก็จะไม่ดีในเมื่อผสมเกสรไม่ดีปุ๊บมันก็จะเกิดการบิดเบี้ยวอะไรรูปทรงสันฐานบิดเบี้ยวอะไรต่างๆนะครับหรือจะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้ากรณีนี้ปุ๊บนะที่นี่นะครับมันจะมีผึ้งนะครับเอาน้ำผึ้งมาเลี้ยงนะครับน้ำชนโรงมาเลี้ยงเพื่อใช้ในการผสมเกสรระหว่างผึ้งกับชนโรงอันไหนดีปุ๊บคือชนโรงจะดีกว่าคือผึ้งมันจะเดินผ่านเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นชนโรงปุ๊บเนี่ยครับคือมันจะวนปุ๊บมันจะการผสมเกสรได้ดีกว่านะครับในฐานะเกษตรกรการเพาะปลูกแบบรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมสำคัญยังไงครับความรับผิดชอบในการผลิตนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยปุ๊บนี่นะครับอันนี้คือถือเป็นสิ่งดีสุดที่ว่าคือเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์จะผลิตยังไงนะครับที่จะไม่ใช้สารเคมีหรือลดการใช้สารเคมีนะครับเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคนี่ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ดีแล้วครับจนถึงตอนนี้เกษตรกรที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเกษตรกรนะครับลดการใช้สารเคมีลงนะครับเพิ่มการในเรื่องการลดต้นทุนในการเรื่องทำปุ๋ยหมักน้ำหมักใช้เองในการใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักสมุนไพรนะครับโอ้โหคุณวิทยามีคนต้นแบบในการทำงานไหมครับคนต้นแบบในการดำเนินชีวิตก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับดูแลพระองค์ท่านเหน็ดเหนื่อยมากนะครับในการที่ว่าจะไปแต่ละที่นะครับส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับหรือทั่วไปนะครับให้อยู่ดีมีสุขนะครับตัวอย่างของเรื่องของสตรอเบอรี่พระองค์ท่านก็เป็นคนผู้ดำเนินการที่ว่าเอามานะครับเพื่อลดในการที่ว่าในการที่ว่าปลูกฝิ่นนะครับในพื้นที่สุขนะครับแล้วนำองค์ความรู้ในเรื่องใดมาปรับใช้บ้างครับคือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าพูดถึงนะครับในการที่ว่าจะทำอะไรให้พอประมาณนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับให้แก่เกษตรกรหรือทั้งในในประเทศก็ยังมีนอกประเทศด้วยครับของประเทศลาวต่างๆแล้วคนเปลี่ยนโลกสำหรับคุณวิทยาคือใครครับก็คนเปลี่ยนโลกที่คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านมองเห็นความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่สูงแล้วก็องค์ท่านเลยมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้านนะครับไม่ว่าการเปลี่ยนสภาพใบผลหรือว่าการปรับสภาพดินต่างๆนะครับซึ่งต้องรู้อยู่ว่าสภาพดินของนะครับพื้นที่สูงก็คือเป็นที่ลาดชันนะครับองค์ท่านก็มีแนวทางพระราชดำริให้ทำการนะครับตัดขั้นบันไดนะครับปลูกหญ้าแฝกนะครับขึ้นนะครับก็มีการกระบวนการจัดการดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งผมก็ได้นำแนวความคิดของพระองค์ท่านมาใช้นะครับทำให้ที่ดินผมอุดมสมบูรณ์ดีนะครับพระองค์ท่านเปลี่ยนชีวิตผมครับผมขอชื่นชมหัวใจการเป็นเกษตรกรของคุณวิทยานารตะที่ยึดความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเป็นหลักนั่นก็คือการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดรวมถึงการที่ท่านได้เปลี่ยนโลกของตนเองด้วยการเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ทั้งในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่เพาะปลูกจนเป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรพื้นที่อำเภอสะเมิงแห่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่สัปดาห์หน้าในรายการคนเปลี่ยนโลกทุกวันจันทร์เวลา 20:20 นทางททบ5นะครับวันนี้สวัสดีครับด้วยความที่เราเชื่อมั่นในแนวคิดอย่างที่บอกการพึ่งพิงธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็พยายามลดการเบียดเบียนทรัพยากรแล้วก็พึ่งตนเองให้มากขึ้นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอะไรเนี่ยเราเชื่อว่าแนวคิดอย่างนี้มันทำให้คนพบกับความสงบสุขในชีวิตได้มากขึ้นเราก็อยากจะชวนชวนกันเราก็อยากจะแบ่งปันเราก็มีรับอาสาสมัครมาจากทั่วโลกหลากหลายประเทศนะคะก็ด้วยความเชื่ออย่างเดียวกันคือเรารู้สึกว่าคนอื่นก็ได้มาลองใช้ชีวิตเหมือนที่เราเคยได้ไปลองคนอื่นก็ได้มารับแรงบันดาลใจเหมือนที่เราเคยได้รับแรงบันดาลใจได้ทั้งแรงใจได้ทั้งลงมือทำสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ